ดีค่ะพบกับรายการ Expert Excellent Season 4วันนี้นะคะเรามาพบกับช่วง Expert on Tour เอว่าแต่วันนี้นะคะพี่มงคลกับน้องต่อจะไปสัมภาษณ์ใครนั้นไปชมกันเลยพี่มงคลตอนนี้เราอยู่กับบรรยากาศอย่าพูดกับว่าบรรยากาศจ้าบรรยากาศข้างหลังเรานี้เงียบเหงาเหลือเกินโอ้จริงหนูลืมบอกไปว่าวันนี้นะคะน้องๆเขาประชุมอยู่หนูเห็นน้องเครียดเห็นน้องเครียดเราก็เครียดตามปะเขาประชุมอะไรอบรมอะไรครั้งต่อวันนี้ซีเดียสอบ18ครับพี่แต่ตอนนี้กำลังสอบหมายเลขกันอยู่ใช่ไหมใช่ใช่แล้วแต่เราจะไปถามน้องๆกันวันนี้ตอบคำถามไม่ได้ถูกไหมพี่ใช่แต่มันเยอะมากกว่านี้คำถามเยอะมากเลยใช่โอ้โหลืมที่จะบอกว่าอะไรนานาความรู้สึกน้องวันนี้แต่เราจะช้าอยู่ใหญ่ค่ะน้องต่อไปกันเลยไหมพี่ไปกันเลยจ้าเอาละค่ะวันนี้เราได้ดึงน้อง2คนมาใช่ค่ะเราดึงมาผู้หญิง2คนผู้หญิงหรอใช่ผู้หญิง2คนแต่ไม่เป็นไรเราสวยกว่าอยู่แล้วน้องต่อนะคะแต่เราต้องถามชื่อเสียงเรียงนามเขาจ้าน้องต่อชื่ออะไรคะชื่อไมค์ค่ะจากสาขาอะไรคะการบัญชีค่ะโอ้โหการบัญชีชื่อแก้มค่ะจากสาขาบัญชีเหมือนกันค่ะชื่อเสียงเรียงนามเขาก่อนจ้าชื่ออะไรคะชื่อเฟิร์สครับสาขาค่ะไอทีฮะชื่อแนนครับสาขาจ้าคอมพิวเตอร์กราฟครับว้ายคอมพิวเตอร์กราฟปีอ่ะพี่ขอถามหน่อยนะคะว่าตอนคัดตัวเนี่ยพวกหนูรู้สึกยังไงกันบ้างคะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะไม่นึกว่าจะได้เป็นตัวแทนเฟรชชี่ค่ะโหก็ตื่นเต้นค่ะเราไม่คิดว่าได้มาอยู่ตรงนี้เหมือนกันพวกหนูรู้สึกยังไงบ้างกับการที่มาได้เป็นเฟชชี่ค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มันท้าทายมากเลยครับโอ้โหท้าทายด้วยโอ้โหนึกว่าเล่นแอเวนเจอร์ป่ะเป็นสไปเดอร์แมนแล้วน้องตื่นเต้นเหมือนกันฮะดูแบบช็อตอยู่เหมือนกันเนาะคือตื่นเต้นจนแบบพี่คิดว่าพวกหนูต้องเจอจรัสแน่นอนไม่พูดมากค่ะเจ็บคอน้องต่อรอบนี้ขอละค่ะพี่มงคลดูข้างๆหนูฉันว่าเธอออกก็ดีสุดนะคะรอมาเราจะถามชื่อเสียงเลี้ยงนะเพราะก่อนเลยจัดน้องต่อน้องชื่ออะไรคะผมชื่อแบงค์ครับสาขาอะไรคะการตลาดครับผมชื่อตีครับการตลาดเหมือนกันน้องๆรู้สึกยังไงกันบ้างคะที่ได้มายืนอยู่จุดนี้เป็นเฟชชี่ค่ะก็ตื่นเต้นครับแล้วก็กดดันเหมือนกันครับโอ้ก็ดูคู่แข่งแต่ละคนใช่แบบอะไรน้องคะก็รู้สึกว่าตื่นเต้นนะครับแล้วก็มีแรงผลักดันนะครับเพราะว่าเคยชอบในทางด้านนี้มาก่อนน้องชื่ออะไรคะแมกกาครับสาขาค่ะ CG ครับสาขาชื่ออันครับสาขาจ้า IT ครับไอทีกับ CG นี่เขาก็มีแต่ดีๆใช่สองคนงานเลิศมากค่ะน้องต่อมาเลยค่ะน้องต่อน้องๆรู้สึกยังไงกันบ้างคะที่ว่าได้มายืนอยู่จุดนี้เป็นเฟชี่ค่ะตื่นเต้นครับกดดันด้วยพี่น้องเขาก็ช็อตอยู่เหมือนกันนะเราคนนี้ช็อตอีกคนนึงอันแล้วน้องแมกกาล่ะตื่นเต้นเหมือนกันครับเพราะว่ายังไม่เคยทำอะไรเกี่ยวกับเดินแบบอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นความท้าทายเข้าใจความรู้สึกน้องเข้าใจความรู้สึกเนาะนี่หนูยังช็อตเลยทำไมถึงช็อตเห็นผู้ชายแล้วช็อตจะตบสักหน่อยไหมน้องๆครับมีเขินๆนะคะแอบชอบใครไหมคะอาจารย์สุรเชษฐ์ครับผมแน่นอนค่ะน้องบอกว่าเขินอาจารย์สุรเชษฐ์นะคะน้องละคะพอดีเขาสวยก็ไม่มีครับไม่มีนะคะน้องตาน้องสายไหนคะในห้องในห้องเหรอครับสายดาตาดีมั้งครับเออเห็นไหมล่ะเออน้องละคะเด็กไม่เรียนครับไม่ค่อยเรียนเออดูหน้าน้องเขาเรียนมากหน้าดูเด็กเรียนมากเป็นใส่แว่นแต่ถามว่าน้องสายไหนคะสายเด็กเรียนครับเด็กเรียนจ้าแล้วคือน้องละคะก็ไม่ค่อยเรียนเท่าไหร่แตกต่างกันมากนะคะอยู่ด้วยกันไม่ได้อะคนนี้เรียนอะคนนี้ลอกเอาก็ได้นะคะและน้องๆนะคะคิดว่าตัวเองจะไปไกลได้แค่ไหนคะได้ที่หนึ่งเลยค่ะโอ้แล้วน้องคนนี้นะคะสามัญชีนี่เขามั่นดีเนาะมงลงแน่นอนมงลงแน่นอนน้องต่อให้เขานะจ้าคิดว่าเต็งจะชนะไหมคะไม่นะครับทำไมดูถูกเต็งอย่างเงี้ยสักหน่อยคิดว่าเต็งจะไปถึงไหนน่าจะสัก10คนครับสิบคนนี่ก็ยังดีอะแล้วน้องเปิดล่ะคิดว่าไม่แพ้ก็อาจจะแบบ1-3คิดว่าจะชนะไหมใช่คิดว่าจะชนะหรือเปล่าก็ตื่นเต้นครับระดับหนึ่งแล้วก็ก็หวังไว้ว่าอยากชนะใช่น้องนะคะก็ตื่นเต้นนะครับแต่ไม่เคยกดดันตัวเองนะครับผมก็อยากให้เข้าถึงรอบ1-3คนป่ะคิดว่าตัวเองจะชนะไหมในการประกวดนี้อาจจะได้ครับพี่รออาจจะก็คือมีเปอร์เซ็นต์อยู่ก็มีเปอร์เซ็นต์นะใช่น้องก็จะพยายามต้องรอดูผักนันติต้องรอดูด้วยนะเนี่ยถ้าส่วนน้องนะคะก็จะทำให้ดีที่สุดครับไม่ได้อะไรก็คิดว่าตัวเองน่าจะได้เหมือนกันขอเป็นกำลังใจให้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณน้องทั้งสองมากจ้าขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะทั้งสองคนก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทั้งสองคนนะคะสู้ๆค่ะสู้ๆพี่ก็ขอขอบคุณน้องๆมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหทั้งหมดนี้ก็เป็นบรรยากาศการสัมภาษณ์น้องๆเนาะพี่นี่แหละค่ะน้องต่อและนี่คือเป็นแค่เศษเสี้ยวเล็กๆเองนะคะที่เราดึงน้องๆนะคะมาสัมภาษณ์แค่บางส่วนน้องต่อแต่ละคนนี่
ดุดันกันมากเลยเนาะพี่ใช่ไหมสุดๆค่ะมีตัวติงเยอะมากปีนี้บอกเลยอุ๊ยอันนี้คือเป็นแค่น้ำจิ้มเนาะใช่แต่ถ้าทุกคนอยากเห็นอยากติดตามน้องๆต้องไปติดตามพี่เอกต่อต้องแล้วก็เจอกันได้วันที่29นี้ค่ะค่ะเพจนะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจใช่ค่ะท่านใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะและวันนี้พวกเรา2คนนะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปมาไปกันนะยังครับผมงานดีทั้งหมดเลยครับผมเดี๋ยวงานดียังไงล่ะค่ะทำงานมาถึงว่าเดี๋ยวการประกวดนะครับผมจัดงานได้ดีมากเลยและก่อนจากกันไปวันนี้อย่าลืมเข้าไปโหวตให้กับ Aspect Star Fleshy Boy and Girl 2018ด้วยนะคะโหวตได้ทั้งใน LINE แล้วก็ Facebook แฟนเพจของวิทยาลัยนะครับผมทั้งนี้เลยมาเลยครับมาเลยครับและก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe เข้ามาด้วยนะคะและอย่าลืมติดตามชมพวกเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้จะเป็นช่วงอะไรว่าติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็